เราเกิดมามันยาวไกลอ่ะนานมากนะหนึ่งกับก็นับไม่ไหวแล้วหนึ่งกับเนี่ยระบบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์เนี่ยมีกำเนิดขึ้นมาแล้วล่มสลายพังทั้งหมดเอาแค่ดาวดวงเดียวมันพังเนี่ยมันก็นานนับไม่ได้แล้วโลกใบเดียวเนี่ยแต่นี่คือทั้งระบบเลยนะมันพังพินาศพุทธเจ้าบอกก่อนที่จะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยจักรวาลเนี่ยมืดมิดทั้งหมดไม่มีความสว่างแล้วจักรวาลทั้งหมดเป็นน้ำเห็นนะคนที่เห็นไกลมากเนี่ยนี่ขนาดหนึ่งวงรอบนะแล้วจากนั้นค่อยมีกำเนิดนะรายละเอียดก็ไปอ่านในเรื่องม้วนดินเนาะพอมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เสร็จแล้วก็ถึงคราวพินาศถึงคราวที่กลับล่มสลายนะมันมีกลับเจริญขึ้นแล้วก็กลับล่มสลายเนี่ยหนึ่งวงรอบหนึ่งกลับแล้วก็พราหมณ์ก็ถามว่าแล้วหนึ่งวงรอบอย่างเงี้ยมันล่วงมาแล้วกี่ครั้งโอ้โหพุทธเจ้าบอกนับไม่ไหวนะอุปมาได้ไหมก็บอกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาตั้งแต่ต้นแม่น้ำถึงปากแม่น้ำเนี่ยมีประมาณเท่าใดกับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมากกว่าเห็นไหมโอ้แม่น้ำคงคานะใช่ไหมเม็ดทรายอ่ะเม็ดทรายในวัดนี่ก็นับไม่ไหวแล้วนะแล้วคนจะไปหาเบื้องต้นใช่ไหมของอวิชชาเนี่ยโอ้โหไกลมากนะแล้วที่พุทธเจ้าเล่าให้ฟังให้ภิกขุฟังมีภิกขุเนี่ยดูอดีตได้วันละ 100,000 กับเยอะไหมเยอะนะเก่งนะวันละ 100,000 กับนั่งดูตลอด100ปีนะโอ้โหเอาแสนคูณ365วัน1ปีแล้วคูณไป100ปีโอ้โหดูเก่งมากเลยอ่ะกลับก็ยังมีให้ดูตลอดไม่หมดภิกขุรูปที่2รูปแรกตายไปตายฟรีนะอยากหาเบื้องต้นเบื้องปลายตายฟรีรูปที่2ก็มาดูอีกดูได้เก่งวันละแสนกับดูตลอด100ปีตายอีกรูปที่3มาดูวันละแสนกับตายอีกรูปที่4มาดูวันละแสนกับตายอีกตายไป4รูปแล้วพุทธเจ้าพยากรณ์บอกพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วมั้งใช่ไหมโหมันไกลมากไม่ต้องไปหาก้าวออกมาดีกว่านะระบบเนี้ยนะมันยาวไกลดังนั้นการเดินทางในสังสารวัฏเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลเราออกจากวงจรนี้มาเลยก้าวออกมากุมารกุมารีพอใจในเรือนน้อยๆก็คือขันธ์ 5หรือที่เราเดินทางอยู่เนี่ยยาวไกลเนี่ยนะแต่ถ้าหมดความพอใจในระบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเจอหรือรู้จักสภาพเดิมของเราเองว่าอ๋อสภาพเดิมจริงๆเราเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยตอนนี้เรายังไม่รู้จักตัวเราหรอกเรารู้จักตัวเราแค่หน้าตาอย่างนี้นะใส่ชุดขาวชุดเขียวชุดแดงชุดเหลืองนะเทวดาก็เขียวเหลืองแดงขาวกามภพนะพวกพรหมพวกอะไรก็อยู่ของเขาไปคิดว่านั่นคือตัวเขาแต่หมดเวลาก็ตายพระศาสดาจึงอยากให้เราเบื่ออยากให้เราเบื่อยังไม่เบื่อใช่ไหมยังไม่เบื่อนะใครยังไม่เบื่อต้องดูความตายเยอะๆเห็นโทษเยอะๆนะเนี่ยเราลองนับความยาวไกลมันไกลมากกับหนึ่งแสดงด้วยระบบโลกนั้นแล้วแสดงด้วยอะไรอีกเมืองหนึ่งมีกำแพงเหล็กล้อมรอบยาว1โยชน์กว้าง1โยชน์สูง1โยชน์บรรจุเมล็ดพันธุ์ประกาศเต็มหมดทุก100ปีหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ประกาศออก1เมล็ดท
ทำอย่างนี้ไปทุก100ปีเมืองนะความพยายามขนาดเนี้ย1กับยังไม่สิ้นไปดียาวไกลมหาศาลเอาผ้าลูกภูเขานั่นก็อีกผ้าจากเมืองกาสีผ้าบางๆลูกภูเขาหินแท่งทึบยาวโยดกว้างโยดสูงโยดลูกไปทุก100ปีลูกครั้งหนึ่งความนานของ1กับถึงบอกแค่1กับนี่ก็ไม่ไหวแล้วดังนั้นพวกพรหมที่เขาคิดว่าเขาไม่ตายเนี่ยเขาก็อายุแค่กับเดียวนะเราก็นึกว่าพรหมพวกไหนที่เขาคิดว่าเขาไม่ตายแต่พอเราอ่านให้ละเอียดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพวกไหนเพราะทีแรกก็ไม่ได้บอกไงใช่ไหมแต่พวกเนี้ยผู้เจ้าบอกเขาไม่เห็นพรหมที่อยู่สูงกว่าเขาคืออาภัสสระอาภัสสระคุณก็คือพรหมกายิกาใช่ไหมถ้าคุณเป็นพรหมต่ำกว่าอาภัสสระก็คือพรหมกายิกาชั้นเดียวเพราะหลุดจากพรหมกายิกาก็เป็นเทวดากามภพแล้วนะเนี่ยประโยชน์ของการรู้จักภพภูมิเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะช่วยประกอบความเข้าใจเราในด้านธรรมะเวลาพระเจ้าสอนธรรมะปุ๊บเนี่ยเราประเมินได้เลยว่าอ๋อพวกนี้คือตรงนี้ตำแหน่งนี้มันก็จะได้ความเข้าใจได้ดีขึ้นนั้นพวกนี้คือแก่เจ็บตายหมด